LNG เป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วเราก็จะก้าวต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันเราศึกษาตลาด LNG มาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็มองคู่ค้าหลายๆคู่ค้าเราพบว่าบริษัทหงทองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความพร้อมมากที่สุดทั้งเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเองก็ตามสวัสดีครับสมชายโตสมสกุลนะครับ CEO ของบริษัทพงระวีบริษัทพงระวีเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งวัตถุอันตรายโดยที่เรามีการขนส่งสินค้าโดยหลักคือน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งลูกค้าเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าน้ำมันนะครับรายใหญ่ของประเทศทั้งปตท.เชลล์บางจากสำหรับบริษัทพงระวีเองตอนนี้ทางบุญรอดได้เข้ามาร่วมกิจการด้วยนะครับนั่นก็คือทางพงระวีเองก็จะเป็นบริษัทลูกของบุญรอดซัพพลายเชนวัตถุประสงค์หลักในการเข้ามาของบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนเนี่ยเพื่อเป็นการขยายอีโคซิสเต็มให้กับทางบริษัทบุญรอดโดยที่ทางเราเนี่ยมีความเชื่อว่าบริษัทพงระวีเนี่ยจะเป็น energy arm ให้กับทางกลุ่มของบุญรอดซัพพลายเชนทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1เลยเราต้องการที่ลดต้นทุนทางด้านของโลจิสติกหรือว่าค่าขนส่งของเรารวมถึงเรื่องของแนวโน้มในอนาคตในการที่เราอยากจะมีโลกที่สดใสมากขึ้นนะครับการใช้กรีนเอเนอร์จีเข้ามาช่วยนั่นก็คือสิ่งที่พงระวีต้องการส่วนรถคันที่เห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่เรียกว่าเป็นพลังงาน DDF นั่นก็คือพลังงานคู่ระหว่างดีเซลกับ LNG นะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นรถคันแรกของประเทศไทยนะครับที่ใช้พลังงาน2ระบบโดยคร่าวๆเนี่ยตัว LNG เองเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ก็คือว่าเป็นพลังงานสะอาดรวมถึงมีต้นทุนที่ถูกกว่าดีเซลในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับราคาของดีเซลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกวันการใช้พลังงาน LNG เนี่ยก็จะทำให้ลดต้นทุนได้รถคันนี้นี่จะเป็นรถคันแรกนะครับถึงแม้วันนี้เรายังอาจจะยังไม่ได้มีผลออกมาแชร์ให้ฟังแต่ว่าผมคิดว่าประสบการณ์หรือช่างเทคนิคที่อยู่วันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านลองมาชมกันแล้วก็มาพูดคุยเปิดโอกาสกันนะครับในการที่จะดูว่ารถพลังงานดูโอเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในธุรกิจของท่านได้หรือเปล่าผมคิดว่าบริษัทหงทองเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่สามารถจะตอบคำถามทุกคำถามที่ท่านมีนะครับเกี่ยวกับรถ LNG คันนี้นะครับ